เขาเรียกว่าเป็นห้องที่สร้างคนหลายๆคนนะครับให้ประชุมแวดเรามีวันนี้นะครับเราเหนื่อยเยอะนะครับ SDP ทุกๆเดือนเรามีกันแค่ไม่เกิน2ครั้งนะครับแล้วก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างเข้าสายบ้างนะครับแต่ก่อนเนี้ยอย่างที่พี่แมนพูดนะครับก็คือ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับแต่ว่าผมอยากบอกพี่แมนว่ามันไม่ค่อยสัมพันธ์กับยอดขายเลยครับเพราะช่วงนั้นนี่กว่าจะได้แต่ละแสนนี่ยากมากนะครับยากเรื่องตลาดทั้งทีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะส่งเสริมสิ่งที่พี่แมนพูดนะครับก็คือในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วง 5-6 ปีที่แล้วก่อนหน้านั้นนะครับเราเป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีข้ออ้างนะครับคืออะไรที่มันไม่พร้อมเนี่ยเรายอมรับว่ามันไม่พร้อมนะครับแต่ว่าเราไม่มีข้ออ้างคือเราทำเองหมดเลยนะครับเพราะเรารู้ว่าเราคนละน้อยนะครับเราไม่สามารถเราจะไม่มีทีมไอทีไม่มีทีมมาร์เก็ตติ้งนะครับไม่มีใครที่จะมาสนับสนุนเรานะครับเพราะนั้นไม่มีระบบไม่มีอะไรเลยนะครับเห็นหน้ากันก็มีครับพี่ชนพี่หมีพี่แมนก็บนเรียนอยู่แค่นี้นะครับก็เพราะนั้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือเราไม่มีข้ออ้างนะครับเราลงมือทำนะครับบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ไปหาความรู้นะครับเหมือนที่ตื่นพูดก็คือมันต้องอ่านหนังสือนะครับมันต้องค้นคว้าเองนะครับเพราะว่ามันเรารู้อยู่แล้วไม่มีใครมาต้อนเราเพราะเราเป็นองค์กรที่ไม่มีพี่เลี้ยงนะครับที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าบริษัทเราครบรอบ15ปีมีใครรู้บ้างครับเราไม่มีอีเวนต์เราไม่มีอะไรกิจกรรมอะไรที่เรารู้ได้เลยว่าเราผ่านปีที่ผ่านมาเราครบรอบ15ปีผมก็เลยทำมินิซีรีส์เรื่องสั้นมาครับนิดหนึ่งนะครับอยากจะดูกันไหมครับอยากดูไหมครับงั้นเดี๋ยวช่วยปิดไฟที่ทำให้เราเนี่ยทำงานนอกกรอบได้ตลอด
ที่ให้ทุกคนสามารถที่ยอมรับในวัฒนธรรมขององค์กรแล้วก็เป็นฐานให้ทุกคนเคารพและให้ทุกคนยึดมั่นในวัฒนธรรมที่เราสร้างกันขึ้นมาคือมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เริ่มเป็นวัฒนธรรมก็คือว่าการที่จะทำงานมุ่งไปในทิศทางเป้าหมายเดียวกันนะซึ่งการที่เราทำแบบนี้เนี่ยแล้วก็ทุกๆคนให้ความร่วมมือเนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อองค์กรเพราะว่าจะเติบโตไปในทางที่เรากำหนดไว้นะแล้วก็ผลตอบรับหรืออะไรอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นกับคนของเราทุกคนของบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาองค์กรแล้วก็พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นองค์กรที่ดีนะครับวันนี้ประชุมแบงค์เรากับองค์กรเราเป็นเหมือนบ้านเหมือนครอบครัวเหมือนคนที่เราทำงานร่วมกันในวันนี้เราพยายามจะสร้างสิ่งใหม่ๆเด็กใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้เติบโตกับองค์กรของเราแล้วก็รักแก้อยู่ร่วมกับบริษัทของเราผมคิดว่าองค์กรของเรานะครับบริษัทเป็นทุกแบงค์เนี่ยนะครับให้อิสระในความคิดในการทำงานนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยถือว่าทำให้บุคลากรของเราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยปรับปรุงหรือว่าช่วยพัฒนาองค์กรแล้วให้เติบโตก้าวหน้าไปได้นะครับสรุปง่ายๆเลยครับผมว่าคำนี้นะครับปัจจุบันโรงเรียนสอนเซลล์ที่ดีสุดในประเทศไทยในวิสัยทัศน์ค่ะแล้วก็มักจะมองหา
ปัญหาและสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือผู้บริหารนะครับโดยที่แรงหรือที่ก็ดีนะครับผู้บริหารเนี่ยก็เกิดสมัยเชื้อเพลิงนะครับหรือสารหล่อลื่นนะครับที่มาช่วยในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ผลักดันขึ้นจากการเคลื่อนเนี่ยให้สามารถทำงานไปได้อย่างมีพลังนะครับแล้วก็ทำงานได้สมบูรณ์ในสินค้าสูงสุดตัวนี้สำหรับวิกฤตที่ผ่านมานะฮะจากที่เราเกิดวิกฤตในที่ผ่านมาครั้งหรือสองครั้งหรือว่าสามครั้งในตั้งแต่เริ่มทำงานมาเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถผ่านวิกฤตมาได้ก็ต้องจากความสามัคคีแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบแล้วก็การพัฒนาคนของเราอย่างต่อเนื่องทำให้เราผ่านในจุดของวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมาได้ก็ถามว่าถามที่ในการแพทย์ของเราเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราสามารถถามที่การมันได้อย่างมีขึ้นเอาด้วยสารพัดที่มันขึ้นมีความแข็งแรงมากขึ้นมียอดขายเติบโตขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดมาจากทางช่วยของเรานะครับซึ่งมองเองค่ะว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะครับแทนที่เราจะล้มหรือที่อยู่เฉยเราใส่ฟอสใส่แรงเข้าไปนะครับในการทำงานรู้ถึงเรื่องงานดีเซลเอ็มเอ็นซีนะครับทุกคนเข้าใจในสถานการณ์นี้และร่วมกันช่วยกันเต็มที่ผมว่านี่คือสิ่งที่แปลกที่ผมเชื่อว่าสัตว์มีหลายประชาธิปไตยนะครับโครงสร้างระบบของเราเนี่ยนะครับก็ท่านที่จะพร้อมนะครับแล้วก็ตอบสนองในเรื่องของการแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับเลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามวิกฤตไปได้ด้วยดีทุกวิกฤตเลยผมคิดว่าสาเหตุที่เราเจริญเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งที่มีวิธีการต่างๆมากมายเนี่ยน่าจะมาจากในความคิดของผู้บริหารของเรานะครับซึ่งผู้บริหารเราก็จะวางแนวทางนะครับให้กับงานให้กับผู้บริหารการนะครับผู้บริหารการนะครับพนักงานทุกคนก็บริหารการตามแผนนะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ตามที่แผนการกำหนดเนี่ยเราก็จะผ่านวิกฤตไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการเกิดขึ้นนะครับแล้วทุกคนจะทำหน้าที่ของตัวเองนะครับผมเชื่อว่าในวันนั้นจะเกิดขึ้นกี่ครั้งนะครับเราก็จะผ่านปัญหาไปได้แน่นอนนะครับในทุกวิกฤตนะครับมีโอกาสและเมื่อเรารู้จักใช้โอกาสนั้นเปิดโอกาสให้กับสิ่งที่เราไม่รู้เพื่อที่จะก้าวต่อไปสู้ต่อไปเราแบตเตอรี่แบงค์นะครับเป็นบริษัทที่เปิดโอกาสให้กับสิ่งเหล่านั้นเวลาไปอยู่เพื่อนร่วมเดียวกันเนี่ยเราได้พูดคุยเรื่องลักษณะของการทำงานลักษณะ
รวมถึงแนวคิดในการทำงานสิ่งนี้ครับทำให้ผมมีความภูมิใจในความเป็น Factory Bank มากเพราะว่าเป็นสิ่งที่หล่อหลอมแล้วก็ฝึกพวกเรามาเป็นอย่างดีครับผมแต่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนๆที่มีแนวทางมีความชอบเหมือนกันทำให้ความผูกพันและก็ความภูมิใจเนี่ยฝังรากลึกอยู่ในบริษัทแห่งนี้ครับครับครับในส่วนของกิจกรรมตลอดทั้ง2วันนี้นะครับ
ในส่วนผมก็คงจะหมดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอส่งผ่านกิจกรรมทั้งหมดให้กับพี่กอล์ฟสี่ท่านนี้นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับช่วงต้นก็เป็นเราสองคนก่อนนะคะครับก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของการสัมมนาแผนการตลาดกันอย่างจริงๆนะคะเรามา introduction กันนิดนึงนะคะกิจกรรมแรกที่เราจะรู้จักกันวันนี้มีชื่อว่า confession นะคะ confession หมายถึงว่าสารภาพใช่ไหมคะสารภาพก็คือเราจะมาสร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับกันใช่ครับนะคะที่มาเป็นยังไงครับที่มาเป็นอย่างนี้นะครับบริษัทของเราเนี่ยนะครับมีการพัฒนามีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่แม่พูดบริษัทเราใหญ่ที่สุดตอนนี้นะครับแต่เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าตอนนี้เราเป็นบริษัทที่คือได้ยินพี่แมนบอกเมื่อกี้ผมไม่ค่อยมั่นใจแล้วเริ่มจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าเราเป็นบริษัทที่เก่งที่สุดมีพนักงานที่เก่งที่สุดหรือเปล่าในอดีตอาจจะใช่แต่ต่อจากนี้ไปไม่รู้ถ้าเรายังหยุดนิ่งอยู่อาจจะตกชั้นนะคะเราก็เลยมาจัดสร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับกันว่าเรายังมีข้อด้อยหรือข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนอะไรบ้างในตัวเองมาค้นหากันเพื่อที่จะให้เกิด continuous improvement นะคะจะเกิด continuous improvement ได้ต้องรู้ว่าเราต้อง improve อะไรนะคะก็ย้อนดูตัวเองเลยค่ะว่าสิ่งชื่อกิจกรรมว่า confession ย้อนมองดูตัวเองนะคะเป็นผู้กล้าที่จะยอมรับออกมาเลยค่ะอย่างสง่างามว่าเรายังไม่รู้อะไรเรายังอ่อนเรื่องอะไรเรายังขาดอะไรแล้วเติมเต็มสิ่งนั้นให้สมบูรณ์แล้วองค์กรของเราก็จะก้าวไปสู่ความเป็นที่หนึ่งอย่างยั่งยืนได้ถูกต้องครับง่ายๆค่ะกิจกรรมนี้เล่นไม่ยากนะคะทุกคนนะคะทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามยกเว้นโตหลังสุดนะคะแล้วก็ยกเว้น PM นอกนั้นทุกคนเลยค่ะดูซองที่วางอยู่บนโต๊ะซองที่อยู่บนโต๊ะอยู่พร้อมครับเปิดเลยทุกคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทนะคะทรัพยากรบุคคลคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดถูกต้องครับของบริษัทเพราะฉะนั้นเราจะมาพัฒนาสิ่งที่มีค่าด้วยกันใครรู้ตัวสารภาพออกอย่างกล้าหาญเลยค่ะว่าเรื่องนี้เรายังอ่อนความรู้ตรงไหนเรายังอยากจะพัฒนาตรงไหนติดไว้ที่เสื้อเลยค่ะติดเสื้อเลยค่ะตรงไหนก็ได้เลือกเลยค่ะไม่พอแล้วค่ะให้เวลา3นาทีติดเลยครับติดเลยครับติดที่ถูกได้นะคะมันเป็นรูปแบบอะไรนะไม่ใช่ด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะแล้วเขียนชื่อลงไปเลยเป็นเสื้อแบบนะคะแบบเสื้อแบบเลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะเลือกเลยครับไม่เกี่ยวกับยอดขายอย่าดูที่ยอดขายเพราะเอ้ยอันนี้ขายได้เยอะแล้วอันนี้ยอดขายฉันเป็นอันดับหนึ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เรายังอยากรู้เรื่องนี้อีกอันนี้อ่อนนะแม้เราจะขายได้แต่เรายังไม่ค่อยรู้ติดเลยค่ะกี่อันก็ได้ค่ะทั้งหมดมี13อันขายทุกอย่างทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดก็ได้นะคะแต่มีข้อแม้มีข้อแม้ว่าวันนี้เราติดแล้วเนี่ยเราจะติดต่อทั้งวันห้ามหลุดห้ามหลุดนะคะเลือกเลยค่ะเลือกแล้วค่ะอ่อนทุกคนอ่อนอ่อนอ่อนเก่งปัญญาอ่อนเราจะมาสร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับยืดอกรับเลยค่ะอันนี้เราอยากรู้อันนี้เรายังไม่รู้หมดยุ่งแล้วสำหรับการหมกเม็ดถูกต้องครับไม่ได้ใช้ปีค่ะเลือกเลยมีใครเสื้อไม่พอเขียนชื่อเขียนชื่อด้วยนะคะไม่ใช่เขียนชื่อเขียนรหัสSP21 อะไรอย่างนี้เขียนไปเลยเขียนรหัสแล้วแปะเลยครับแปะไว้ที่ตัวแปะเลยค่ะไม่ใช่แปะบนกระดาษนะแปะไว้ที่เสื้อนะคะที่เสื้อเลยค่ะแปะไว้ที่เสื้อเลยนะหมดไป1นาทีอยากแปะมากสงสัยต้องแปะสัก10อันไม่ไปหมดเลยรู้นี้
แถวหูเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยใส่เสื้อไซส์เอสที่เสียเปรียบนิดนึงพื้นที่น้อยข้างหลังเอาข้างหลังแปะได้ทำเพิ่มยกนี้นะคะอันนี้เป็นการประดับยกประดับยกตัวเองเลยค่ะอยากมียกอะไรประดับเลยค่ะประดับยกตัวเองนะคะอันนี้เป็นยกอย่างแค่ครับมาขอเสียงด้วยครับอยากแบบกางเกงในชิ้นเกะกับที่เสื้อนะคะไม่ต้องโลกันค่ะไม่ต้องโลกันไม่พอไหมจบแล้วมีใครบอกว่าโอ้อันนี้ไม่รู้มากๆเลยขอแปะสองตัวได้ไหมเอาอันเดียวเอาอันเดียวพอนะคะเอาอันเดียวพอเดี๋ยวเพื่อนไม่พอเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันเขียนก่อนแล้วค่อยแปะค่ะถ้าแปะแล้วจะแปะแล้วมันจะเขียนลำบากแปะเลยนะคะแปะเลยครับวันนี้ก็จะอยู่กับเราทุกวันนะครับวันนี้จะอยู่กับเสื้อเราทุกวันเลยลืมเขียนหน่อยที่มีให้เวลาอีก1นาทีค่ะอีก1นาทีอยากรู้เรื่องไหนที่เรายังไม่รู้แปะไปเลยไม่เกี่ยวกับอายุงานไม่เกี่ยวกับยอดขายเพราะไม่มีใครเพอร์เฟคไม่มีใครรู้ทุกเรื่องพี่แมนบอกพี่แมนยังไม่รู้ทุกอยู่เลยใช่ครับก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะศูนย์จุดห้า